โมเดลนี้จะเป็นตัวสรุปเรื่องของ Pivot Case สำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยฟังเรื่อง Pivot Case เลยนะครับความต้องการของ Pivot Case นั้นต้องการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อต้องการให้สังคมมีความสุขยังไม่พอนะครับต้องการอยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในองค์การสถานประกอบการเนี่ยนะครับเอาความสุขไปสร้างความสุขให้กับท่านเพราะผู้ประกอบการจะต้องถามว่าได้อะไรเหมือนกับทางท่านคณะบดีมาเนี่ยท่านคณะบดีกับวิศวกรเนี่ยท่านคณะบดีก็ต้องคิดเลยว่าจะได้อะไรนะครับนี่คือคุณคุณเป็นเพื่อนร่างงานหรือเปล่าเพราะเรามีเกณฑ์ที่ไทยมีตัวการตรวจประเมินมีกองรอตรวจหมดเลยนะตรวจราชการนะครับแต่เรื่องที่พิจารณามันเป็นตัวเสริมที่มีมูลค่าเพิ่มโบราณนะครับไม่ใช่เฉพาะในงานด้วยแต่ชั่วโมงในเดือนในงานแต่การดำเนินชีวิตของเราตลอดชีวิตเลยครับและเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแปลงอย่างโบราณครับ AEC แน่นอนครับมันเข้ามาหาเราแล้วนะครับที่หมอคดีแล้วที่หมอก็คุยน่ารักทีเดียวที่บอกว่าไม่กลัวเลย AC เพราะเตรียมไว้หมดแล้วนะครับไม่กลัวทำไมแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยบางท่านไม่ได้เตรียมบางท่านก็กลัวก็มีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องภาษาเรื่องความคิดเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติแต่ละชาติมันเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยังไม่บอกครับในการบริหารคนเนี่ยผมว่ายากที่สุดเพราะคนเราเนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกแตกต่างเลยสิ้นเชิงคนไทยบางคนอยู่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ชายยากครับผมดูแลคนผมเคยดูแลคนประมาณ12ผมก็อยู่องค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย